ที่มันคันมันเป็นอะไรยังคันอยู่เหรอมันไม่หายเหรอคันมันไม่หายหรอกแม่เขาทานยาละลายลิ้นเลือดค่ะเหรอค่ะเดี๋ยวได้ข้างนั้นฟังให้ดีนะครับกินยาหรือฉีดยาละลายริ่มเลือดโอเคนะฟังก่อนโอเคนะกินยาละลายริ่มเลือดเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้กินยาไม่ได้ฉีดโอเคฟังนะเป็นไปได้ไหมก็เพราะยานั่นนะมันทำให้เราคันครับเป็นไปได้ไหมคือคำถามครับผมไม่วินิจฉัยอยู่แล้วล่ะโอเคนะเอาเป็นว่าผมไม่วินิจฉัยก็แล้วกันนะถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่กินยาละลายเลือดเลือดจึงทำให้ตัวเราคันก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมคิดก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งจะไปหาหมอนะบางทีผมบอกว่าเพราะยานั่นนะมันเป็นทำให้เสียหายเยอะเห็นไหมถ้ามาถึงผมก็บอกว่าเป็นเพราะยานั่นนะจึงทำให้ร่างกายสูญเสียขนาดนี้เห็นไหมมันกลับขั้วกับข้างกับหมอโอเคนะเข้าใจไหมเนี่ยเอาล่ะเมื่อมันคันอยู่ในเวลาเนี่ยดูซิว่าสองมือเปล่าผมจะช่วยให้หายคันได้ไหมโอเคนะต้องคิดอย่างนี้ก่อนนั่งให้สบายจะหายใจมันก็เป็นคำถามคือโจทย์มันก็จะมีความตอบดูซิว่าสองมือเปล่าผมจะช่วยให้หายคันได้ไหมนั่งให้สบายอย่าเกรงตัวยิ่งสบายใจยิ่งสบายตัวยิ่งง่ายดีนะครับมันแก่งแล้วมันก็ฝืนกันเพราะมันในเรื่องเราธรรมชาติไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ดูเป้าหมายคือหายคันแค่นะหายใจวะผมบอกว่าถ้าหากว่าผมทำให้หายคันผมก็วินิจฉัยขาดได้ทันทีแต่ในเมื่อผมยังทำให้หายคันไม่ได้ผมก็ไม่วินิจฉัยเหมือนกันแหละพอเลิกพูดแหละนะปวดหายปวดคันหายคันดีไหมครับมีสองประเด็นนะมีปวดไหล่ขาและคันโอเคนะครับมาหาผมวันนี้ต้องการให้หายไปสองเรื่องหายปวดหายคันโอเคไหมครับสองเรื่องสามเรื่องใช่โอเคนะเข้าใจเนาะอย่าไปหลายเรื่องยุ่งหายใจด้วยครับผมจะถามกลับเองนะครับว่าเวลาผมใส่พลังผมจะรู้ว่าพลังผมจะปล่อยเท่าไหร่นะครับโอ้คืออะไรถุงน่องเย้พอโอเคเข้าใจถุงน่องโอเคนึกว่าโอเคอ่ะหายใจไว้ถามว่าหายคันยังครับอยู่นี่ได้ครับไม่แล้วนะแปลว่าฟังดีนะตอนนี้หายคันแน่นะก็ให้มันหายคันอย่าพูดอย่างนั้นเฉยเดียวนี่หายคันไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เอาให้มันหายคันเดี๋ยวนี้มันหายคันหรือเปล่ามันคุยไม่รู้เรื่องนะกับผมมันไม่หายมันไม่คันนะโอเคจบตรงนี้เนาะเอาล่ะก่อนหน้านี้บอกว่ามันคันใช่ไหมล่ะแล้วผมก็ทําแค่นี้มันก็หายคันผมบอกว่าไอ้ที่มันคันเนี่ยเพราะไปกินยาละลายริ่มเลือดใช่ไหมมันจึงคัน
ยากอย่างนี้ไปถามใครไม่รู้หรอกครับแต่ผมรู้แน่นอนผมทำให้หายคันแล้วเดี๋ยวนี้ชัดเจนไหมครับนี่คือต้องชัดเจนผมไม่ชัดไม่ได้ผมไม่ยอมนะผมถือผมเสียพลังงานเหมือนกันนะนะครับถ้าไม่เข้าใจผมก็ไม่ยอมนะใช่ไหมฮะมันต้องเข้าใจเพราะผมก็ไม่มีอะไรมันอยู่แค่นี้ใช่ไหมก็เข้าใจไปด้วยกันนั่นแหละโทษครับเนี่ยตอนนี้จะมาหาปวดอะไรนี่ตอนนี้จะมาลดการปวดให้ละเรียกปวดนั่นปวดนี่นี่แหละมาเจ็บไม่สิทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ก็ค่อยทำใจครับต้องทำใจให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นของแค่นี้ทำใจไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำไงผมก็ไม่ใช่รุนแรงกันนักกันหนาไปด้วยกันไงต้องเป็นผู้รับให้เป็นด้วยผมไม่ให้ผมมีอยู่แล้วล่ะผู้รับกับผู้ให้มันไปด้วยกันต้องคุยกันให้รู้เรื่องมันถึงจะประสบความสำเร็จของการเยียวยารักษากันและกันโอเคไหมโอเคนะต้องเข้าใจนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซื้อขายถ้าเรื่องซื้อขายป่านนี้เรียบร้อยแล้วซื้อมาขายไปจบแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องซื้อขายเป็นเรื่องความเข้าใจในทางลึกๆต้องแยกให้ได้นะครับแล้วมันจะง่ายกับการใช้ชีวิตต่อไปนะครับเสียคล่องตัวไหมจะมีนะดูสิปวดจะหายไหมเนี่ยมาปวดครับดูสิดูความพยายามผมจะขนาดไหนผมใช้ความพยายามระดับไหนปวดครับเอาล่ะแกว่งเองขยับเองครับยังไงปวดขาดีไหมเบาเบาก็แปลว่าโอเคทีนี้มาถึงหัวไหล่นี่ครับปวดไหนปวดสบายงอสอบสิครับงอแบบพับอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมอย่าคิดสู้ผมนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ได้จากผมนะครับมารับไม่ใช่มาสู้ค่อยๆหายใจเอาครับทำแรงกว่านี้ไม่ได้ทำมากกว่านี้ไม่ได้แต่คำว่าอยากหายกับคำว่าเจ็บมันตรงกันข้ามกันโอเคนะปวดที่ช่วยแบบนั้นปวดจนหน้าตาหลับถ้าซื้อขายความเจ็บปวดได้ถ้าได้เนาะกล้าซื้อไม่แสนหนึ่งไม่ซื้อเนาะมันแสนไม่เอาละนะแต่ว่าจ่ายไป100,000หายปวดเอาไหมเอาดิเอานะแน่ใจนะ
นี่นะโอเคคอยดูขอมีหายใจโทษครับหายใจไว้นะครับนั่งให้ตรงครับโทษครับโทษครับงานจะได้มาองานจะได้มาพูดไหมกลับเชียงใหม่ละงานได้มาเหรอมีกี่วันก็กลับเหรอโทษครับค่อยหายใจครับคอยดูจะหายปวดหัวไหล่แล้วจ้าค่อยโยกตามผมโทษครับโทษครับโทษครับถามว่าหายปวดไหล่หรือยังครับผมขยับเองครับเทียมตาสีวงมูลเนาะเข้าใจครับเทียมตาสีวงมูลตกลงหายปวดไหล่แน่นะครับก็หายกันคันก็หายคันแล้วปวดก็หายปวดแล้วครับมันทำไมมันกลับคืนมาเกิดวันนั้นสบายเด็กคืนเดียวฟังนะนั่นคือคำถามเนาะตอนนี้จะตอบไปนะแล้วก็ฟังนะผมไม่สามารถรู้ได้ว่าไปคิดอะไรไปพูดไปทำหรือไปกินอะไรนะครับต้องรู้เองโอเคไหมนี่คือคำตอบที่เด็ดขาดที่สุดงั้นต้องรู้ว่าจากผมไปแล้วไปคิดไปพูดไปทำและไปกินอะไรด้วยก็ไม่รู้แล้วครับก็ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยคำว่ากินก็คือกินอะไรก็ผมก็อยากจะบอกว่าใช่ครับสิ่งที่ผมไม่อยากจะให้กินก็คือเคมีสิ่งที่ผมไม่อยากจะให้กินคือเคมีก็เพราะเคมีนั่นแหละฮะเค
ที่มันทำให้เจ็บแค่เดียวโอเคไหมพอได้ไหมครับเอาไปใช้พิจารณาที่ผมพูดทั้งหมดยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดก็ให้คิดเองบ้างครับก็ผมพูดเช่นนี้ก็คิดเองต่อบ้างใช่ไหมฮะผมไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตคุณยายที่จะได้สั่งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนผมทำไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของใครใช่ไหมล่ะเจ้าตัวเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองผมทักท้วงอย่างนี้ผมทักท้วงอย่างนี้ก็ต้องไปขบคิดเลยครับมันจึงจะเป็นการพัฒนาตัวเองได้ด้วยเห็นใจผมเห็นใจเห็นใจเพราะเชื่อเขาตลอดเขาว่าเขาคือเรื่องอยู่เรื่องยาเนี่ยครับฉีดยาทายากินยาเนี่ยครับเรื่องเขาทั้งหมดแต่เวลาเป็นเรื่องเราเมื่อกี้นี้บอกว่าคันก็หายคันทันทีปวดก็หายปวดทันทีใช่ไหมล่ะเมื่อกี้อย่าลืมนะถ้าหากว่าหายปวดแสนหนึ่งกล้าจ่ายไหมจะหายปวดจริงมันมีคำหนึ่งไม่หายคืนเงินแปลว่าต้องจ่ายก่อนไม่หายเอาเงินกลับบ้านคืนถ้าผมทำมานานแล้ว20กว่าปียืนยันว่าถ้าผมทำมานานแล้วมีคนทำแบบนั้นแสนมีคนอยากให้ผมทำไหมอยากจะให้ผมทำไหมอยากให้ทำแล้วไม่พร้อมใครไม่พร้อมจะมาโอเคบ้านอย่างโอเคเข้าใจและถ้าผมพูดว่าถ้าผมจัดทำผมทำได้สง่างามด้วยว่าจะไปเอาเพลงผมจะเอาเป็นล้านด้วยเอาบ้านทุกวันนี้ฟังให้ดีนะครับที่เขาฉีดยาป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็ง เข็มละ5ล้านบาท3ล้านก็มี2ล้าน1ล้านก็มีเดี๋ยวนี้นะมีคนทำผมไม่รู้ผมไม่เคยทำแต่เขามีกันแล้วครับฉีดป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งเข้ามะเร็งมาขู่มนุษย์กลัวตายยิ่งคนรวยยิ่งตายวะยิ่งกลัวตายนี่ยิ่งใส่เนี่ยยิ่งกลัวตายคนรวยเนี่ยกลัวตายโอเคไหมคนรวยกลัวตายครับ94โอเคใช่ได้นะคนรวยเนี่ยกลัวตายแล้วก็กล้าจ่ายแต่จ่ายในทางที่ผิดหมดคนรวยกลัวตายเขาส่งความกลัวมาให้เราเรากลัวตายก็ไปหาเขาเห็นไหมมันถึงมีเข็มละ5ล้านคุณลุงก็มีอยู่ไหมแสนมีคนทำไหมยังไม่มีใช่ไหมใช่ถ้าเป็นคนแรกใช่ไหมที่จะเอาแสนก็ลองเป็นคนแรกก็ได้ไปบ้างครับผมนะฮะโอเคนะขอให้สบายเนื้อสบายตัวขอมันหายครับผมรู้ว่ามนุษย์นั้นอะไรก็สู้เรื่องสุขภาพไม่ได้เมื่อมันหายดีแล้วต่อไปอะไรก็ได้มนุษย์จริงโอเคนะอย่าไปเอาสิ่งนี้มาสกัดกั้นเลยเดี๋ยวคุยกันครั้งเดียวสองครั้งมันก็ผมว่าไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกต้องปลอดจากสิ่งที่ว่านั้นครับทำมาได้กี่ปี20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปี40นี่มัน61เนาะ21ปีเต็มๆถ้าผมใช้วิธีที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่หายคืนเงินนะผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วก็เพราะอย่างเงี้ยครับยุติธรรมมากที่สุดแล้วไม่หายคืนเงินเนี่ยหาไหนไม่ได้ในแผ่นดินโลกแล้วมีอีกคนละไม่ดีก็ถึงบอกว่ายังไม่ทำกับใครในโลกนี้เข้าใจไหมครับคนแรกใช่ไหมแต่ผมพูดมาเสมอแต่ผมก็ไม่เคยทำ อยากให้ผมทำไหมล่ะก็อยากให้ทำแต่ไม่มีเงินอ่ะ มันก็มีข้อแม้ตรงนี้มันก็คุยไม่รู้จบ เงินน่ะมีเอาไปใช้อย่างอื่นเสียหายเยอะไปโรงพยาบาลอ่ะไปที
ป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นเป็นแล้วหลายแสนยิ่งไปนอนให้เขาผ่าตัดผ่าต่อยิ่งหนักมีแต่แล้วไม่พอแล้วก็ไม่มีคำว่ารับประกันไม่มีรับผิดรับชอบมันอย่างเดียวใครจะทำไมอ่ะมันหมดยุคนั้นแล้วครับมันมาถึงยุคกำลังคุยอยู่เวลานี้นะยืนยันว่าถ้าผมต้องการเงินผมเอาปี๊บมาใส่แต่ละวันไม่หายกินเงินนะใช่ไหมคนไม่มีเงินไม่มีสิทธิ์เดินเข้าแหลมมีเงินแล้วไม่หายคืนเงินยุติธรรมที่สุดในโลกถ้าผมจะทำแต่ก็ไม่เคยทำ20ปีมาแล้วไม่เคยทำโอเคนะถ้าอยากจะให้ผมทำคนแรกก็ผมต้องคิดเหมือนกันนะอย่าคิดว่าผมต้องการเงินมนุษย์จนเกินเหตุเกินปัจจัยนะต้องขายร้านประเซ็นต์ก็ไม่รู้นะค่อยว่ากันนะเอารถเบนซ์มาให้ขี่ยังได้แล้วหาย 100% ถ้าดูตามหน้าตามันเกินแสนจะซ้ำไปอ้าวจริงอ้าวพอเรื่องสุขภาพใช่ไหมมันเกินกว่าแสนจะซ้ำไปถ้าลุงออกจะขอนะมาจะขออ่าผมขอได้ไหมให้อันตรายได้ดูจะจริงๆถ้าผมเอ่ยปากขอได้ไหมผมจะยุ่งเลยนะตั้งแต่เคยไหมไม่เคยขอใครไม่ขอไปทำไมขอลองใจครับขอลองใจถ้าขอผมขอลองใจถ้าไม่ให้ผมจะยุ่งเลยเพราะจะไม่เดี๋ยวนะขออนุญาตนิดนึงนะคำพูดต่อไปนี้ยืนยันว่าผมไม่เคยขออะไรใครสิ่งที่มีทุกวันมีแต่ใครว่าให้หมดเสื้อผ้าพรผมไม่เคยซื้อใส่มีแต่คนซื้อให้ใส่หมดโอเคไหมบ้านให้สดใสเหมือนกันครับเหมือนกันครับที่อยู่ทุกวันเนี่ยผมไม่เคยขอมีแต่คนเขาให้มาทั้งหมดโอเคไหมย้ำผมไม่เคยขอใครถ้าผมเอ่ยปากขอใครอีกเรื่องทำไมผมจึงไม่เอ่ยปากขอใครเกรงว่าเขาจะบอกว่าไม่มีงงไหมผมจึงไม่เอ่ยปากขอใครเพราะผมเกรงว่าคนนั้นเขาจะบอกว่าไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีตลอดการตลอดไปมีพลังมีนี่อย่างที่ผมไม่ขอใครนะของผมเนี่ยใครอยากให้ก็ให้มาให้ขี้หมามาหนึ่งกองผมคูณกลับขึ้นไป500เท่าเกินกว่า500เท่าเข้าใจไหมผมไม่เคยซื้ออาหารการกินทุกวันมีผลไม้กินทุกเช้าสายบ่ายเย็นไม่ใช่สบายสบายไม่ได้ซื้อคนอื่นจะคิดว่าสบายแต่ผมทำงานทุกวันทั้งวันคนอื่นจะคิดว่าสบายผมบอกว่าไม่ใช่เห็นไหมมันคิดต่างกันหรือเปล่าเห็นไหมนี่แหละคือลุงหงอกตัวจริงเสียงจริงเอกลักษณ์นี้สัญลักษณ์นี้และอัตลักษณ์นี้ด้วยเนาะสบายเนาะลูกสาวยายจะเป็นคนที่รู้จักผมดีรู้จักนานด้วยครับก็ถามลูกสาวเอาเองนั่นแหละถ้าเขาไม่รู้จักผมดีเขาไม่พาแม่เขามาที่นี่หรอกใช่ใช่ไหมฮะเขาต้องรู้จักผมดีในทางตรงทางอ้อมประกันไปถามเอาเองลูกสาวเขาเปิดใจทำกันไหมครับแน่นอนสิถ้าตัวเขาไม่เคยเขาจะให้แม่เขามาทำไมล่ะโอเคเนาะถามว่าเมื่อไหร่กลับเชียงใหม่ก็ไม่กี่วันพูดงี้คนฟังลำบากนะก็ทีนี้งานดูต่างดูนี่เสร็จแล้วเสร็จก็ไม่กี่วันคนฟังลำบากนะ3วันคนฟังรู้ทันทีไม่เกิน10วันโอ้ยังมาได้อีกครั้งทั้งนั้นนะใช่ไหมยังมาได้อีกครั้งสบายเลยใช่ไหมล่ะพอเริ่มปวดแล้วมาจะไปกินยาเริ่มปวดแล้วมาเลยห้ามกินยาเด็ดขาดว่าสองมือเปล่าจะจำได้หายขาดจริงหรือเปล่าเอามันแน่ไปเลยโอเคไหมถ้าหายจะไปกินมาใหม่ถ้ารู้ว่าเริ่มปวดแล้วรีบมาอย่ากินยาโอเคไหมไม่ใช่ไปกินยาหายเพราะยาอีกมันไม่ใช่หรอกย้ำนะถ้ารู้ว่าเริ่มปวดรีบมาเลยโอเคไหมมันจะได้รู้ว่าสองมือเปล่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่ามันจะขาดจากชีวิตจริงไม่งั้นมันคาราคาซังอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยื้อไปยื้อมาอย่างเงี้ย
ก็ใกล้ใกล้ไปยังดีนะครับมันมาทุกวันก็ได้ทำไงล่ะไม่ใช่นี่อยู่กรุงเทพกำลังพูดอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้อีกประมาณ10วันจะกลับใช่ไหมถ้าเริ่มปวดแล้วรีบมาโอเคไหมใช่ไหมเอออย่าไปกินยาเสียก่อนใช่ไหมมันจะรู้ว่าสองมือเปล่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่า 100% หรือไม่ให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยโอเคไหมจำนะฮะเวลาผมใช้ภาษาแรงๆหนักๆแล้วก็กระชับอย่างนี้ก็ผมมีคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็ใช้ภาษากระชับขนาดนี้เนาะโอเคนะโอเคจบอ้าวต่อไปนั้นเป็นยานี่ปวดกินยางอกช่วยด้วยเห็นไหมบอกเคล็ดลับให้เรียบร้อยโอเคนะ